ขณะนี้คุณอยู่กับช่องติ่งดาราชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบมัดสองแกะนะเดี๋ยวนี้ดูเบลไงแกะซะแล้ว30ป่ามันแก่ไหมทุกคนเอาดีๆมันไม่น่ามีอายุกันเลยเนาะชีวิตคนเราเนี่ยจะเพิ่ง31นะจะ32เดือนพฤษภาเนี่ยแต่อายุถ้าพี่พิมพี่เอ็มแก่สุดพี่เอ็ม34แล้วถ้าพี่เอ็มหน้าเด็กสุดเลยพี่เอ็มอะผิวดีลูกผู้ล่าพี่เอมอ่ะพี่ชักกับพี่พิมก็จนฉันจนทรานอยู่จะทักเปลี่ยนตอนนี้จะกี่โมง6:30โอ้ไปแล้ว1:00แต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยที่ถัดอ่ะไอ้ที่ผู้กันทาตาเนี่ยมันหายหมดเลยไปทุกคนก็เลยต้องเอาอันนู้นมาใส่อันนี้อันนี้มาที่มันแบบไม่ใช่ผู้กันมันอะเข้าใจฟิลปะหายนะที่นี้คือหายจริงๆนะขอบคุณนะคะเห็นกบหรือยังคะแสดงว่าคนดูกบเยอะนี่เห็นกบบอถ้าเราเห็นกบแสดงว่าเราซัพพอร์ตใช่ไหมเห็นเสร็จแล้วเนี่ยมากระลาเขียนในตำนานของจริงอันเนี้ยพูดจริงๆสำหรับพิจารณาดีจริงใช้มาหลายยี่ห้อแล้วอันอื่นมันก็คงดีแหละแต่อันเนี้ยมันเวลาเหงื่อเราเยอะไงเข้าใจปะเพราะเหงื่อมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าอะไรทีละมันไม่เยิ้มแต่อันอื่นอ่ะมันไม่อยู่มันเยิ้มแต่อันนี้มันไม่เยิ้มเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันดีจริงๆสำหรับเราอ่ะแต่สำหรับคนอื่นไม่รู้ว่าที่ฉันแต่งหน้าเองเลยหรอเก่งจุงเป็นบางงานถ้าแบบว่าในกรุงเทพแบบง่ายๆอะไรเงี้ยหนูก็พี่จ๋าก็แต่งเองแต่เมื่อวานไปใต้มีน้องมาแต่งให้ชื่อน้องนุกกับน้องจอร์ดนะคะลูกสาวช่างแต่งหน้าประจำตัวเวลาไปภาคใต้ลูกสาวน่ารักมากมาอยู่กัน4วันพอวันจะกลับร้องให้ลูกสาวแม่ผูกพันเนาะบอกเออเดี๋ยวก็เจอกันนะแม่บอกเออเจอแม่เมื่อไหร่นะ25ไหว้ครู10วันกระเทยร้องไห้ว่ะถึงแม่ผูกพันให้ตังไปมือหนูบาทร้องไห้หนักไปเลยมันเยอะไปแม่ขอไปเถอะอยากให้ชุดนอนพี่จะรับแดนเซอร์เพิ่มไหมไม่รับแล้วลูก6คนมันเยอะแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรกันเลยเวทีก็ยืนกันไม่หมดแล้วทุกวันเนี่ยพอมาเล่นในผับใช่ปะล่ะสวยโว้ยจบเนี่ยจะทำแค่นี้แหละง่ายๆตาจะเล่แล้วหักผมเองบ้างอะไรเองบ้างพรุ่งนี้ไปถ่ายรายการต้องแต่เช้าเนี่ยต้องตื่น7:00เช้าวันนี้พี่จ๋าต้องนอนไวกินยานอนหลับใช่คืนนี้ต้องกินละเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากคืนนี้พี่จ๋าต้องกินยานอนหลับพี่เอ็มยังอยู่ใต้อยู่เลยค่ะพี่เอ็มไปดำน้ำภาคใต้กับ18นู้น19พี่จ๋าไปเล่นกับพี่เอ็มมั้งน่าจะ
ี่เอ็มมาเล่นกับพี่จ๊ะ19พี่เอ็มไปดำน้ำอยู่ส่งมาอยู่ว่าเหงาว่ะไม่มีใครให้ด่าเลยคือเราภายใน3คนเนี้ยพี่จ๊ะจะเป็นคนบงบงสุดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องใครอ่ะเข้าใจป่ะไม่ค่อยรู้จักใครไม่ค่อยรู้เรื่องใครเรื่องในกระแสเรื่องอะไรอย่างเงี้ย3 4 3คนเนี้ยพี่จ๊ะจะไม่ค่อยรู้สุดอีก2คนนั้นเค้าเหมือนว่างรู้ชีวิตทุกคนแล้วเวลามันคุยกันแล้วใครวะเหมือนต้องเล่าใหม่อ่ะเข้าใจฟีลป่ะมันก็จะแบบเหนื่อยทานยังไงในเมื่อเรากินเหล้าตึกตัวแล้วต่องานได้อีกไม่กินแล้วตอนเนี้ยกินตึกตัวไม่ไหวเกือบตายไอ้ไอ้หนักหัวนี่พี่เขาสงสัยอยากจะเล่นกับเรามายังพี่โบจ้ะมาแล้วเหรอมาคุกกิ้งคนเดียวโอเคไม่มาเสร็จแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเอานี้ไปด้วยเลยพี่โบเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะต้องอะไรละเราเจอกันละลมดีนะเจอกันค่ะเจอพี่เอ็มด้วยวันที่24ใช่ไหมคะแล้วพี่จ๋าคงจะต้องไปต่อที่บ้านเลยอ่างทองเสร็จแล้วนะเดี๋ยวทาคอนิดนึงแป้งบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ